มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่16ถึงข้อที่30ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญไว้ในวันซาบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่ออ่านพระคัมภีร์มีผู้ทรงม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือทรงคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์เขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโจเซฟไม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำพังเผยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิดและพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปี6เดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงม่ายเหล่านี้นอกจากหญิงม่ายที่เมืองซาเรฟัสในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศกเอลิชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากอนามานชาวซีเรียเท่านั้นคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญไว้และวันนี้พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมศาลาธรรมนั้นสำคัญมากด้านศาสนาของชาวยิวโดยในระหว่างที่ตกไปเป็นเชลยเมื่อชาวยิวไม่มีพระวิหารเขาก็จะตั้งศาลาธรรมขึ้นเป็นสถานที่ถวายบูชาในวันซาบาโตและก็เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชายระหว่างสัปดาห์แม้เมื่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่แทนแล้วศาลาธรรมก็ยังมีบทบาทต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเมืองใดที่มีชาวยิว10ครอบครัวขึ้นไปก็สามารถจะตั้งศาลาธรรมขึ้นมาได้มีนายศาลาธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลตามธรรมเนียมแล้วนายศาลาธรรมก็จะเชิญอาจารย์ที่มาเยี่ยมเยือนให้อ่านพระคัมภีร์และสั่งสอนวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จมาที่ศาลาธรรมแห่งเมืองนาซาเรธแห่งนี้พระองค์เสด็จมาอย่างที่ปฏิบัติเป็นประจำถึงแม้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าผู้เรียบพร้อมและศาลาธรรมท้องถิ่นดูจะไม่ดีพร้อมแต่วันนี้พระองค์เสด็จไป
เสด็จไปยังศาลาธรรมเหมือนเช่นเคยปฏิบัติทุกสัปดาห์นี่คือตัวอย่างของพระองค์ที่ทำให้คำแก้ตัวในภาพที่ไม่ไปวัดไปโบสถ์ของเราฟังอยู่ไม่ขึ้นไม่สมเหตุสมผลและเป็นเรื่องตามใจตนเองเพราะฉะนั้นบทพระโอรสารวันนี้จึงเชิญชวนเราให้ไปร่วมพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณที่วัดที่โบสถ์อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าอ่านบทพระวรสารทรงพบข้อความที่เขียนไว้โดยพระธรรมตอนนี้จากหนังสืออิสยาห์บทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่2อิสยาห์ที่ทำให้เราเห็นภาพการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเปรียบเสมือนเป็นปีเสียงเขาสัตว์ที่หนี้สินทุกอย่างถูกยกเลิกทาสทุกคนได้รับอิสรภาพและทรัพย์สินทุกอย่างต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมแต่เมื่อรอดพ้นจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนคำพยากรณ์นี้ก็ยังไม่เป็นจริงคำทำนายนี้ก็ยังไม่เป็นจริงอย่างที่ชาวอิสราเอลคาดหวังพวกเขายังคงเป็นประชากรที่พ่ายแพ้ถูกกดขี่ข่มเหงอยู่เป็นนิดดังนั้นอิสยาห์จะต้องพูดถึงยุคของพระผู้ไทยในอนาคตพระเยซูเจ้าได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าในวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงแล้วตามที่ท่านได้ฟังพระเยซูเจ้าพระองค์ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ข่าวดีนั้นสำเร็จแต่พระองค์ตรัสในแนวที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจได้คุณผู้ฟังครับแม้แต่พระเยซูเองก็ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประกาศข่าวดีในภูมิลำเนาของตนเองเป็นประกาศกในบ้านเกิดของตนเองเราก็มีท่าทีเหมือนกับชาวนาซาเร็ธนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญคือใครก็ได้ที่ถือกระเป๋าเอกสารเดินทางมาจากที่ซึ่งอยู่ไกลๆหลายร้อยกิโลเมตรเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเมื่อมีคนรู้จักเราแต่ไม่ค่อยเข้าใจและไม่ยอมรับชีวิตตลอดจนไม่ยอมรับความเชื่อถือคริสตชนของเราแบบคาทอลิกของเราข้อคิดเห็นของพระเยซูวันนี้ทิ่มแทงใจชาวนาซาเร็ธให้กลิ้วโกรธเพราะพระองค์ตรัสว่าบางครั้งพระเจ้าทรงเลือกที่จะไปหาชาวต่างชาติแทนที่จะไปหาชาวยิวพระองค์ตรัสเป็นนัยยะผู้ฟังของพระองค์ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนประชากรในอาณาจักรเหนือของอิสราเอลในสมัยของเอลียาและเอลิชายุคที่รู้จักกันดีว่าชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่งพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ